ก็วันนี้จริงๆคืออยากจะให้กำลังใจทุกคนมากกว่าเพราะวันนี้เป็นวันเดบิวต์เนาะแล้วก็มันคือเป็นอีกก้าวสำคัญของชีวิตที่เราจะแบบต้องดำเนินต่อไปที่อยากให้ทุกคนสู้ๆเป็นกำลังใจให้แล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวถิ่นบอมนะคะว้าวดีมากมากครับน่ารักมากขอบคุณครับคนต่อไปเรียกว่าวงดีกว่าวงต่อไปที่เราอยากจะคุยด้วยนะฮะวงแบมสวัสดีครับสวัสดีฮะก็จริงๆสารภาพเลยว่าไม่ได้ตามน้องๆตั้งแต่ต้นครับแต่ว่าพอเห็นคนพูดถึงเยอะมากก็เลยไปไล่ดูตั้งแต่ EP แรกเหมือนกันครับแต่ว่าแล้วก็พอไล่ดูมาก็โดนคนนี้ตกเทปนี้คนนี้ตกเทปนี้จนสุดท้ายน้องๆมาอยู่บนเวทีผมเลือกเพลงไม่ได้จริงๆครับถ้าเกิดคนต้องให้เลือกเพลงผมก็ขอตอบว่าทั้ง12คนเลยนะครับขอให้กำลังใจเหมือนกันค่ะวันนี้เป็นเรียกได้ว่าเป็นเรื่องงามยามดีแล้วก็เป็นวันที่ดีของน้องๆเชื่อว่าวันนี้น้องๆทุกคนแบบตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆแน่นอนค่ะก็เพราะว่าเป็นวันเดบิวต์วันแรกเนาะก็อยากขอให้น้องๆสู้ๆนะคะแล้วก็จดจำวันนี้ไว้ให้ดีๆนะคะแล้วก็เวลาไหนที่ท้อเวลาไหนที่เหนื่อยนะคะจำวันแรกที่ตัวเองแบบว่าได้เดบิวต์ไว้แล้วก็แบบจำไว้ว่ากว่าเราจะมาถึงจุดนี้ได้มันยากมากแค่ไหนก็ขอเป็นกำลังใจให้น้องๆทุกคนว้าวอันนี้ผมเห็นด้วยมากๆนะครับผมเพราะว่าตอนนายไปนายเราก็จะจำวันแรกได้แบบชัดเจนและเราอยากจะนึกถึงมันอยู่ตลอดเวลานะครับผมอ๋อไม่ต้องอ๋อเขาก็นั่งกันอยู่เนี่ยแถวๆเนี้ยอ่ะเราไปต่อที่คนต่อไปฮะนั่งอยู่ข้างๆโอ้วันนี้มาอย่างเท่เลยฮะคุณต้นหนครับคุณนี่จริงๆก็เป็นหนึ่งในคนที่ทำเพลงในรายการ789 Survival ด้วยใช่ครับคือจริงๆต้องขอบคุณรายการ789มากๆที่จริงๆผมเคยโพสต์ในโซเชียลแล้วว่ารายการ789เป็นที่แรกที่ทำให้ผมได้แบบเริ่มต้นงานสายโปรดิวเซอร์ครับก็คือการทำเพลงทำเพลงอะไรเจอเป็นอะไรแบบนี้ซึ่งรายการนี้เป็นรายการแรกที่ผมได้ทำนะครับขอบคุณพี่โฟมากๆนะครับผมแล้วก็ขอแทนพี่โฟหน่อยครับขอบคุณมากครับพี่โฟได้ขอบคุณรักนะครับรักนะครับครับผมก็ขอบคุณพี่โฟให้โอกาสแล้วก็พี่โฟด้วยนะครับแล้วก็รวมถึงวันนี้นะครับเอาจริงๆคือผมไม่ใช่เป็นบิ๊กแฟนของแบบว่าทีท็อปหรือว่าบอยแบนด์เท่าไหร่ไงก็ยอมรับตรงๆแต่ว่าตั้งแต่วันที่ได้ดูรายการผมบอกเลยว่าเป็นแฟนคลับของน้องๆวงบาสแล้วก็789ครับผมน้องๆเป็นศิลปินจริงๆครับว้าวดีใจกับน้องๆครับครับเท่านี้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับต่อไปนะครับผมจากค่ายเดียวกันเราจะต้องขอแบบขอคุยหน่อยแบบเห็นคนกลุ่มนี้นะเขาจะเหมือนแบบคอยสปอร์ตคอยอะไรตลอดเวลาเลยก็เลยอยากจะถามว่าเป็นยังไงบ้างฮะจากคนที่เห็นกันมาตั้งแต่แรกแบบแรกจริงๆจนถึงวันนี้วันที่ทุกคนได้เดบิวต์แล้วมิกซ์รุ่นครับเป็นยังไงบ้างฮะแต่เราแบบคนสกิลเต้นอาจจะยังไม่ถึงคือเราเข้ามาพร้อมๆกันเลยค่ะพี่แล้วก็เหมือนฝึกฝนไปด้วยกันไปพร้อมๆกันแค่อยากให้กำลังใจมากกว่าเพราะรู้ว่าทุกคนคงจะตื่นเต้นมากๆแล้วก็อยากบอกว่าไม่ต้องตื่นเต้นอย่างที่ทุกคนตื่นเต้นไว้ข้างหลังแล้วก็ออกมาโชว์ให้ทุกคนเห็นว่าพวกคุณเหมาะสมที่จะขึ้นไปข้างบนนั้นมากแค่ไหนแบบฟาดๆเนาะเอาแบบฟาดๆไปเลยค่ะก็จริงๆดีใจกับทั้ง12คนเลยเหมือนแบบเมื่อกี้ที่ขึ้นมา3เพลงเมื่อกี้เหมือนเพลงสุดท้ายหนึ่งสิบแบบมันก็เหมือนวันที่เขาคอนเสิร์ตที่เป็นทามแคปซูลที่ได้ไปดูอะไรเนี่ยพอเพลง Forget Me Not มันขึ้นมาหนูก็แบบจริงๆแอบรู้สึกแบบซึ้งแล้วก็แบบดีใจกับทุกคนมากๆค่ะก็อยากจะบอกทุกคนแบบอีกกลุ่มหนึ่งแล้วกันนะฮะรู้สึกว่ากลุ่มนี้ไม่พูดไม่ได้จริงๆเพราะเขาแบบเขาเริ่มมาด้วยกันเขาอยู่มาด้วยกันเขาเรียกว่ากินนอนมาด้วยกันดีกว่าจนถึงวันนี้เพื่อนๆได้ถึงวันเดบิวต์ของเขาแล้วต้องถามจริงๆว่ารู้สึกยังไงบ้างเอาคนแรกครับพี่บินครับพี่บินสวัสดีครับก็ในฐานะที่ผมเป็นตัวแทนจะมี789ที่นี่แล้วกันครับก็ในฐานะที่เป็นแบบพี่คนโตของบ้าน789ด้วยก็รู้สึกแบบภูมิใจในตัวทุกคนมากๆที่แบ
ตั้งแต่แบบพวกเราเห็นกันตั้งแต่แบบวันแรกจริงๆวันที่ใช่ตั้งแต่เป็นเชนีก่อนเข้ารายการแล้วก็แบบสมัยทุกคนแบบผมสั้นจนตอนนี้ผมยาวแล้วก็ผมยาวพอจะมั่นใจทุกคนได้ไหมนี่ตอนแรกเตรียมมาเยอะเลยพอแบบได้พูดจริงๆก็ลืมโอเคก็เอาเป็นว่าพวกเราทุกคนก็แบบภูมิใจในเพื่อนๆของพวกเราเพราะก็อยากให้ทุกคนรักเพื่อนๆของพวกเรามากๆแล้วก็เดี๋ยวยังไงก็ตามไปครับผมลูกพี่ช่วงไหนดีช่วงไหนดีจุ๊เอ้ยไม่สักนิดนึงหรอนิดนึงพี่ยงพูดได้ไหมครับพี่ยงไม่มาเลยนะครับเราดูยังไม่กล้ายังไม่กล้าออกผมไม่ใช่เมนสปอยอะดิมีใครอยากพูดอีกไหมอีกสักนิดหน่อยนะพูดถึงเพื่อนเห็นไหมพี่คนโตแล้วน้องคนจิ๋วอ่ะจิ๋วไอ้ผมก็รู้สึกว่าจะปล่อยให้พี่ๆทุกคนไปเติบโตอย่างเต็มที่นะหลังจากที่พี่ทุกคนได้เลี้ยงดูเพียงแล้วก็ทุกคนมาทั้งในรายการแล้วก็ตอนที่เพลงด้วยกันก็พอเห็นว่าป้าพ่อของเพลงแล้วเขาจะออกไปทำตามเส้นทางที่เขาจะอยากจะเป็นแล้วก็ดีใจแล้วก็สนุกก็อยากจะบอกว่าลูกคนนี้นะครับก็จะแบบไม่ทิ้งความฝันไปเหมือนกันแล้วก็จะตามไปพร้อมกับเพื่อนๆไปเลยครับรู้สึกเอาล่ะยังไม่ทันได้ดู MV เลยเริ่มซึ้งแล้วมีพ่อมีลูกแล้วมีแม่ด้วยได้ไหมขอคนได้ไหมโอ้โหพี่โอโบเป็นแม่ให้เลยครับไม่เห็นเนี่ยว่าเราหยิบไมค์ไปแล้วโทษโอโบว่าไงครับถามพี่บอกว่าเป็นหนึ่งในแพนเทอร์แล้วกันที่บอกว่าเหมือนดีใจที่แบบเห็นทุกคนมาตั้งแต่แรกแต่ว่าที่ก็ถือว่าเป็นน้องคนเล็กตอนนั้นเด็กสุดอ่ะตอนนี้ไม่ใช่แล้วตอนนี้คนเป็นลูกคนกลางแล้วของพี่ผมก็จริงดีใจมากๆที่แบบเห็นเพื่อนตัวเองแบบขึ้นไปอยู่บนสเตจแล้วแล้วก็กลายเป็นศิลปินเต็มตัวแล้วครับก็แค่อยากจะบอกว่าแบบทำหน้าที่ตรงนี้เต็มที่ไปเลยเดี๋ยวแบบเดี๋ยวเราตามไปครับเมื่อไหร่โอโบไม่นานครับพี่ไอ้ไม่นานโอ้ยเราสองตัวทำไมเนี่ยไหนมีอีกไหมเอาไม่เมื่อกี้ไงแม่อโบคนนี้เนี่ยเป็นคนที่เหมือนแบบไปสามารถไปอยู่ในทุกที่สามารถไปซัพพอร์ตทุกคนไม่ว่าแบบใครจะเกิดอะไรขึ้นเขาจะไปช่วยเขาจะไปอยู่ตรงนั้นจะไปเป็นกำลังใจให้เป็นคนที่แบบสุดๆจริงๆนะเดบิวต์แล้วจริงๆก็แอบร้องไห้เมื่อตอนโปรเจกต์เราไปแล้วครับเพราะว่าเหมือนก็รู้สึกว่าโตมาด้วยกันนะครับแต่ว่าอยู่ด้วยกันนอนด้วยกันกินข้าวด้วยกันแล้วก็ผูกพันจนแบบว่ารู้สึกว่าแอบคิดว่าวันหนึ่งแบบไม่คิดว่าเพื่อนจะแบบไปได้ไกลขนาดนี้แล้วก็ยินดีมากๆที่แบบว่าวันนี้ก็ได้มาส่งเพื่อนแบบจริงๆอยากให้แบบว่าประสบความสำเร็จนะครับขอให้ไปในทุกระดับที่หวังเอาไว้ว่าจะเป็นในไทยหรือว่าโลโก้ก็พวกเราก็จะตามไปเหมือนกันครับรอแน่นอนครับพวกเรารออย่างแน่นอนไหนกันข้างๆเลยข้างๆเจคนละเจครับผมเราจริงก็รู้สึกดีใจมากเพราะว่าจริงก็อยู่ทั้งช่วงที่พี่ยง
มชวนเข้ามาแล้วก็เป็นเด็กผู้ชายกลุ่มเล็กแต่แรกเป็นเด็กผู้ชายกลุ่มเล็กๆอยู่ที่แบบว่าเรามาทำอะไรกันนะอะไรเดี๋ยวเรามาเจอกันจนวันนี้เป็นรูปเป็นร่างแล้วก็เห็นเพื่อนๆได้เดบิวแล้วก็ได้เห็นในสิ่งที่เพื่อนๆฝันกันวันนี้มันเป็นจริงแล้วก็อยากให้ทุกคนทำให้เต็มที่แล้วก็หลังจากนี้ได้เป็นศิลปินกันเต็มตัวแล้วก็ทำให้สนุกแล้วก็ทำให้ทุกคนภูมิใจครับแค่นี้ครับสุดมีอีกไหมฮะจะไปก้าวขึ้นนี้พี่อยากพูดอีกไหมจริงๆไม่อยากพูดหรอกผมให้โอกาสคนเท่านี้แล้วนะผมจะไปต่อแล้วนะก็เหมือนเจ๊เหมือนกันเหมือนเจ๊กับโอโฟเหมือนกันก็อยู่ตั้งแต่สมัยแพทเทอร์ก็ผูกพันสุดๆบอกว่าก็เคยบอกในรายการไว้แล้วว่าไม่คิดว่าจะผูกพันกับแบบเพื่อนๆอีก23คนได้ขนาดนี้พอแบบเห็นทุกคนแบบเป็นรุ่นพี่แล้วก็รู้สึกแบบภูมิใจมากๆแล้วก็แอบมันใจหายในทางที่ดีอ่ะเก็ตมั้ยมันใจหายในทางที่ดีเพราะว่าถึงจะไม่ได้อยู่ด้วยกันเท่าเมื่อก่อนแล้วแต่ว่าก็รู้สึกภูมิใจในตัวผู้อยู่ทุกคนมากแบบว่าที่ได้ทำตามสิ่งที่ตัวเองฝันไว้แล้วก็ชอบครับก็สู้ๆเดี๋ยวเราจะตามไปเย้มันก็ไม่ใช่แค่แผ่นเทิร์นหรอกแต่ว่าก็แอคซิสด้วยที่แบบที่กำลังจะได้เลยที่เราฝึกซ้อมด้วยกันมาไม่หนักมันจะได้ความดีเพื่อนก็จะไม่บอกอะไรคุณครับที่นี่ดีใจมากที่เห็นทุกคนชาบนสเตจแล้วก็ทุกคนเก่งมากๆจริงๆแล้วสัญญาว่าจะตามไปให้ได้ไม่เชื่อทุกคนทำได้แต่ไม่เชื่อนะมีอีกไหมคุยกับแขกไว้เท่านี้ก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้มันถึงแน่เลยเอ้ยผมเอาคนข้างๆด้วยดีกว่าไม่ใช่พี่อ่ะพี่บิ๊กโปรของเราครับผมต่อชนะบิ๊กบราเธอร์อีกคนนึงนะถ่ายผมหล่อๆด้วยนะโอ้ยจะเกินไปไหนๆหล่อมั้ยคะเฮ้ยอ่ะมาโอเคครับพี่เป็นไงในฐานะ Big Brother คนนึงเราอ่ะเป็น Big Brother กันอยู่กันคือเราเห็นมาตั้งแต่แรกเลยรู้สึกไงบ้างครับกับการที่น้องได้โชว์ตั้งแต่เพลงแรกในรายการจนถึงวันนี้เพลงเดบิวรู้สึกดีใจแทนมากๆกับภาพที่พวกเขาได้เห็นจากบนเวทีซึ่งผมรู้สึกว่าน่าจะสวยกว่าบนสแตนด์เพลงพี่คือผมว่าวันนี้น่าจะเป็นวันที่ไม่ใช่แค่เขา12คนแต่เป็นอีก12คนที่นั่งอยู่ตรงนี้ก็น่าจะอยากเห็นวันที่มันแบบเดบิวต์ออกมาจริงๆแล้วก็ยินดีด้วยที่ทุกคนทำได้ดีแล้วก็ได้เพลงที่ดีและเชื่อว่าแฟนๆทุกคนจะรักและพร้อมจะซัพพอร์ตให้อยู่ชายตลอดสุดๆนะฮะบิ๊กบรอทบิ๊กโปรของเราผมตอบมาทางนี้บ้างดีกว่าแมดดอกชีสเลยนะแมดดอกชีสแมดดอกชีสคือออโต้ฮะเอาพูดให้ครบไปเลยเมื่อกี้ยังไม่ได้พูดใช่ไหมคุณดูเหนื่อยนะไหนคนไหนที่ยังไม่ได้พูดมาแมดดอกก่อนเลยแมดดอกก่อนเลยครับยูขอก่อนยูขอก่อนยูขอก่อนโอเคโอเคเดี๋ยวเพื่อนพูดหมดก่อนขอไปได้เลยฮะยูก็เมื่อกี้ดู MV ตกใจมากเพราะว่าตอนแรกยังไม่เคยเห็นมาก่อนนี่ก็เพิ่งดูครั้งแรกของทุกคนกับไม่เคยฟังเต็มๆแบบนี้ฮะพอมาได้ยินแล้วแบบโอ้โห
พลงมันสดใสมากก็รู้สึกทุกคนชายขึ้นมากแบบบางคนที่แบบปกติจะขึมๆเงียบขึมแต่วันนี้เขาดูแบบสดใสน่ารักมากเลยก็ภูมิใจทุกคนครับทำการครับชาว้าวโอเคสวัสดีครับจริงๆแล้วแบบผมได้ก็แอบฟังมานิดหน่อยแล้วแบบได้ยินเขาเปิดกันเขาซ้อมกันก็แบบตื่นผ่านก็เห็นเขาเต้นกันตอนนี้โตเต้นได้แล้วเดี๋ยวว่าเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเขามีชาเลนจ์ให้เราคนแรกเลยนะสามคนสามคนครับเบียโต้พี่มีเฟรมเลยโอ้โหลากเพื่อนด้วยเหรอถ่ายไปแล้วถ่ายไปแล้วถ่ายไปแล้วด้วยถ่ายก่อนโอเคโอเคได้ได้เฮ้ยก็สอนบ้างดีนะครับว่าไม่มีท่านี้ท่านี้ก็โอเคกับเข้าเรื่องกับเข้าเรื่องโอเคครับก็อยากแสดงความยินดีกับทั้ง12คนด้วยครับเพราะว่าก็พวกเราก็อยู่กันมาทั้ง24คนตั้งนานนะแล้วก็ได้เห็นการเติบโตของแต่ละคนมาแบบตั้งแต่ที่แต่ละคนยังเริ่มเป็นศูนย์นะครับก็ภูมิใจในทั้ง12คนที่ได้ขึ้นมาบนเวทีแล้วก็ชายออกมาแบบนี้ครับขอบคุณครับโอเคแมทดอกครับดอกครับผมจะบอกนะครับว่าผมไม่ได้แอบดูเข้าไปในห้องแล้วก็ซ้อมอยู่คุณไม่ได้เหรอเลยโอ้ยอย่างนั้นเลยโอ้ยคุณนี่มันสิทธิพิเศษจริงๆนะเนี่ยไม่ใช่ผมจะไปด่วนใช่ครับก็อยากบอกพี่ทุกคนนะครับว่าใจมากอ่ะใจมากคือเมื่อคืนผมยังเห็นเขาซ้อมกันอยู่เลยแล้ววันนี้ขึ้นไปทีขึ้นมาควันออกมาอะไรคือก็ดีใจอ่ะก็บอกว่าทุกคนจะชอบผมนะใช่เย้ชี้ไหมฮัลโหลโอเคฮัลโหลชีสฮัลโหลตอนแรกก็ตื่นเต้นมากครับเพราะว่าเหมือนจะเป็นแบบว่าสิ่งใกล้ตัวเราที่แบบว่าได้มาเจอเพื่อนเดบิวต์อะไรเงี้ยแบบว่าก็เป็นความฝันของผมเหมือนกันที่แบบว่าอยากเดบิวต์แล้วแบบอันนี้พี่ใกล้ตัวมากเพราะแบบว่าเพื่อนเราเดบิวต์แล้วแล้วแบบตอนแรกอะขอดูหน่อยซิจะเป็นยังไงแล้วผมก็ดีอ่ะคือพอแม้เต้นล้ออะไรอย่างนี้แล้วว่าไอ้ที่จูบเพลงอะไรแบบเอาจริงๆป่ะไอดอลเลยบอกว่ารู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะบอกว่าทำให้พ่อเพื่อนๆบ้างอะไรอย่างนี้ก็บอกว่ารู้สึกว่าอยากจะพัฒนาตัวเองไปกับกลุ่มพวกเราทุกคนแล้วก็เอาแบบนี้เลยไหมตอนตัวของเราถ้าเอาเท่านี้มันก็ไม่ดีเลยเราก็ต้องเพิ่มกว่านี้สิครับตอนนี้ก็ให้เพื่อนๆไปก่อนเพราะว่าเพื่อนเก่งจริงแล้วดูก็ยินดีด้วยนะครับโอเคหมดแล้วเนาะครบไปแล้วโอเคมาเราขอมาต่อทางนี้บ้างขอเป็นเกิร์ลกรุ๊ปบ้างได้ไหมฮะมาดูด้วยแล้วกันนะพิกซี่ครับสวัสดีครับพี่น้าสองคนเป็นไงบ้างฮะเห็นน้องๆเดบิวต์ครั้งแรกจากแบบรุ่นพี่ในวงการที่ทำมานานและกำลังแบบกำลังเรียกว่าอะไรอ่ะร้อนแรงมากช่วงนี้กระแสคนกำลังมาแรงมากครับเป็นยังไงบ้างรู้สึกไงบ้างเห็นน้องๆวันนี้ครับก็รู้สึกว่าน้องๆเก่งมากๆค่ะแล้วก็จริงๆต้องยอมรับตามตรงว่าหนูไม่ได้แบบว่าติดตามมาตั้งแต่ในรายการตั้งแต่แรกอะไรเงี้ยแต่ว่าเห็นผ่านแบบฟีด TikTok อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แบบโดนตกแล้วก็วันนี้ก็มาเห็นแบบด้วยตาเนื้อตัวเองแล้วก็ทุกคนเก่งมากๆแล้วก็แบบมีเสน่ห์กันมากๆแล้วก็เห็นถึงความตั้งใจของน้องๆทุกคนค่ะแล้วก็คิดว่าวันนี้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจะกลับไปย้อนดูทุกคนทุกทีมีเมนยังมีเมนยังโอ้ยมันจะเขินแล้วตอนเนี้ยเอาเผื่อว่ามันเราอาจจะเป็นแบบส่วนหนึ่งในทุกๆคนตรงนี้ก็ได้ไงมีเมนยังมีค่ะใช่ครับโ
ับพี่นิ้วค่ะโยนรีบรีบรีบโยนไปไปเลยรีบโยนไปไปเลยแล้วแต่เราไปต่อมาครับก็จริงๆติดตามมาตั้งแต่ในรายการแล้วค่ะแล้วก็เห็นน้องๆทุกคนตั้งแต่ในรายการแล้วก็รู้สึกว่าเก่งกันมากๆค่ะแล้วพอได้มาดูจริงๆก็ภูมิใจแทนทุกคนแล้วก็ภูมิใจในตัวน้องมากๆค่ะยังไงก็อยากให้ทุกคนเป็นกำลังใจค่ะพี่ซี่ก็จะคอยเป็นกำลังใจแล้วก็หวังว่าจะได้ร่วมงานด้วยกันนะคะโอ้ติดตามมาตั้งแต่แรกมีเพลงเนี่ยครับโอ้ยเอาเลยเอามาเมนน้องหาค่ะวงนึงนะฮะอะไรนะพี่ต่อบอกว่าถามเมนแต่ผู้หญิงให้ผมถามไหมอเล็กอเล็กมีเมนยังครับใครครับเอ้าไม่ติดพี่ยงนะพี่ยงเป็นพี่ยงเนี่ยเห็นไหมผู้ชายมันก็ได้แต่พี่ยงอยู่แล้วพี่ยงก็ฮอตจะตายโถ่เอ้ยมาคอยวงกันนะครับผมวง Club After Class ครับผมมาเอ้ยค่ะอันไหนแนะนำตัวหน่อยได้ไหมครับได้ค่ะก็พี่นายก่อนเลยเก่งมากๆค่ะแล้วก็แข็งขึ้นเรื่อยๆเลยวันนี้ก็แบบขอแสดงความดีใจด้วยแล้วก็หวังว่าจะได้เจอกันในงานไปเรื่อยๆค่ะอ้าวโอเคเสริมได้หน่อยไหมเอาไหมฮะอยากพูดอะไรหน่อยไหมหน่อยผมเปิดโอกาสให้คุณแล้วเลยผมคือผมไม่ได้รอให้เขาเปลี่ยนชุดให้เสร็จอยู่เลยผมเปล่าเลยผมเปิดโอกาสให้คุณพูดเลยเป็นกำลังใจให้นะคือขอให้ทุกคนได้รับความรักความสุขความสำเร็จแล้วก็จะได้รับความสุขความสำเร็จโอเคขอบคุณครับขอบคุณมากนะครับเราขออนุญาตเดินทางกลับขึ้นไปบนเวทีหน่อยแล้วกันนะฮะต้องขอย้ำทุกคนนะครับผมว่าที่นี่เป็นครั้งแรกเลยนะครับผมที่เราได้เปิด MV และได้ฟังเพลง Because of You I Shine ไปพร้อมๆกันนะครับผมก็ไหนขอถามก่อนเลยชอบไหมครับ